ทางการอินเดียสั่งอบยพประชาชนกว่า2,000คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอุตตาคาชีรัฐอุตตะขันจากออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะหลังจากที่แม่น้ำพาคีรัตีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเดินประชาชนที่ตั้งอยู่ริมตลิ่งโดยล่าสุดค่ะพบพบ,พบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย7รายและสูญหายอีก38คน เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะได้ออกคําเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ําภาคีรัฐีให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันแต่ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้าท่วมในครั้งนี้ค่ะ และล่าสุดทางการอินเดียก็ได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะโดยมีรายงานว่ามีคนงานจํานวนหนึ่งติดอยู่ในเขตก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําหลังจากที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันนอกจากนี้สะพานและถนนอีกหลายแห่งก็เสียหายอย่างหนักทําให้การช่วยเหลือนั้นก็เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะ ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเป็นผลมาจากฤดูมรสุมของอินเดียที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแต่เนื่องจากในปีนี้ฤดูมรสุมมาล่าช้ากว่าปกติทำให้หลายพื้นที่ในประเทศเกิดความแห้งแล้งอย่างหนักแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง120รายและทำให้ประชาชนอีกกว่า6ล้านคนต้องอบยอบออกจากบ้านเรือนของตนค่ะ